ก็สำหรับผมเองก็ผมต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทั้งนะครับที่สนับสนุนมาต่อเนื่องแล้วก็ขอแสดงความยินดีที่สุดจากปีสำหรับการนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านได้สามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินการพาบริษัทที่จะเริ่มต้นของเราในอนาคตด้วยสำหรับประเด็นในวันนี้ที่อยากจะพูดคุยกับทางสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในส่วนที่ผมมารับเป็นCEOของบริษัทแรกนะครับก็มารับต่อจากทางพี่ลำนะครับเพื่อที่จะให้ผลการของการบริษัทแรกเนี่ยเป็นการเป้าหมายที่วางไว้นะครับครับเนื่องจากว่าคำการบอร์ดได้มัดแผนไว้แล้วนะครับว่าในปี66เนี่ยเราต้องเพิ่มความผิดให้ได้ถึง 10,000 เมกะวัตต์นะครับซึ่งในปีแรกก็คือในปี60เนี่ยเราก็ตั้งเป้าเนี่ยจากเดิมที่มีอยู่ที่ 6,500 เนี่ยเราก็จะหาความผิดให้ได้ประมาณสัก 7,500 เมกะวัตต์ก็คือประมาณ 1,000 เมกะวัตต์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็หาได้แล้วเกือบ500เมกะวัตต์นะครับก็ในแนวทางการลงทุนก็อย่างที่ทราบวันนี้เราก็ให้ทาง CFO เนี่ยจัดทำแผนการเงินเอาไว้แล้วนะครับแผนการเงินก็คือเหมือนว่าเงินทุนกับในส่วนของเงินกู้จะต้องทำอย่างไรในส่วนของเงินทุนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยกังวล นะครับเพราะเรามีกำไรสะสมอยู่ในที่ประมาณ 40,000 ล้านนะครับก็ในส่วนนี้ก็คงขอให้มั่นใจนะครับว่าทางบริษัทลาดเราเนี่ยก็ยังมีแผนงานที่จะดำเนินการเพื่อสร้างความเติบโตให้กับทางบริษัทนะฮะแล้วก็มีแผนระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงระยะยาวต่อไปนะครับ